challenge ในวันนี้นะคะน้องๆจะได้ออกไปทำประโยชน์ให้กับสังคมเหมือนกับรุ่นพี่นางสาวไทยของพวกเราค่ะไปให้กำลังใจพวกพี่ทหารให้พาร์ทกับเขาแล้วก็จะแบบบอกให้เขาสู้ๆเราจะคอยเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ถึงว่าเราจะอยู่ไกลกันเราเลือกไม่ผิดจริงๆที่เราลงไปใต้เราลงไปจังหวัดนราธิวาสการให้กับคนที่เขาอยากจะได้รับมีคุณค่ามากอะค่ะดีใจที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วได้พูดอะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะขอบคุณเขาจากใจจริงด้วยคำพูดที่แบบทำให้เขารู้สึกว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะค่ะน้องยืนต่อแถวกันรอรับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีประชาชนที่แบบว่ายืนข้างทางคือตอนนั้นคือตื่นความกลัวก็เลยหายไปหมดเลยสองข้างทางเราเห็นรอยยิ้มเขาอะค่ะเรารู้สึกว่าเขาได้รับความสุขแล้วเราเองก็แบบสุขใจตามเขาไปด้วยอะค่ะชาวบ้านรอเราอะมารอเราตั้งนานแค่ไหนก็ไม่รู้อะนี่หรอน้ำตาแห่งความแบบดีใจอะเคยคิดมาตลอดว่าแบบดีใจจนร้องไห้มันเป็นยังไงอะพอเปิดคลิปปุ๊บมองคลิปแล้วก็มองคนที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วแบบอยู่ดีๆน้ำตามันก็ไหลออกมาเองคือแบบมันจี๊ดเข้าไปในหัวใจอะค่ะอบอุ่นค่ะ It's challenge time พี่ขอท้าพวกคุณค่ะนางสาวไผ่ The Reality